สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูยำมะละกอกอบสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือนำแป้งทอดกรอบนะคะมาผสมกับน้ำค่ะให้ได้ตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆไม่ข้นเกินไปไม่หนืดเกินไปนะคะแล้วก็ผสมกับ มะละกอพักวางไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนพอร้อนดีแล้วนะคะนำมะละกอที่เราหมักไว้นะคะผสมแป้งทิ้งไว้นำมาทอดค่ะทอดด้วยไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าร้อนมากเดี๋ยวมะละกอของเรามันจะไหม้จ้าทอดไปเรื่อยๆนะคะคุณยายจะกะมะละกอรประมาณ ครึ่งครึ่งจานค่ะเวลาที่เราสรับมะละกอน,นะคะเพื่อนๆเราก็จะกะเอาประมาณแบบนี้เลยค่ะทอดจนกว่าเขาจะหมดนะคะความเหลืองความสุกก็ตามตามสะดวกเราเลยเพราะเห็นว่าเหลืองแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไฟกลางมันไม่ได้ใช้ไฟร้อน พอทอดอเหลืองแล้วอะ่ะมันจะกรอบดีมากเลยนะคะเพื่อนๆคุณยายทอดไปประมาณ1จานพอดีค่ะสําหรับ1ท่านหรือ2ท่านพอดีเลยค่ะพอสุกดีแล้วก็พักวางไว้นะคะคุณยายจะนํากุ้งนะคะมาผสมกับแป้งเช่นเดิมค่ะแล้วก็ทอดกรอบเลยกุ้งของเราจะตัวน้อยสักหน่อยนะคะเพื่อนๆรุ่นนี้ตัวเล็กมาก ยิ่งนํามาทอดแล้วนี่โอ้โ oh, หไม่อยากจะพูดเลยค่ะแล้วก็แพงด้วยนะเพื่อนๆกว่าจะได้กินกุ้งถุงหนึ่งนี่ oh, โอ้โหคุณยายเป็นคนที่ชอบทานกุ้งมากค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวเล็กก็ะ่ัางของปโปรดค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จนกว่าเขาจะสุกจ้า วิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะเมนูเบาๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานอะไรหนักๆนะคะเพื่อนๆเมนูนี้ได้เลยไม่ต้องทานข้าวเยอะด้วยนะหรือบางคนที่ไม่ชอบทานผักนะคะเราก็สามารถพลิกแพงทำให้เป็นของทอดกรอบอร่อยได้เหลืองใกล้สุกแล้วก็พักวางไว้นะจากนั้นก็มาทำน้ำยำจ้าน้ำตาลก็ประมาณสองช้อนชานะคะ น้ำปลาสองช้อนชาแล้วก็คนให้เขาแตกตัวนะคะเพื่อนๆนมะนาวสองช้อนชาค่ะแล้วก็นำพริกกับกระเทียมไปตำนะคะตำให้แหลกแล้วก็นำมาใส่รวมกันค่ะใส่ปลานิดนึงนะคะหรือตามชอบของเพื่อนๆนเลยค่ะใส่ถัว่วแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะประมาณเป็นน้ำยำส้มตำประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนชิมรสให้ได้ตามที่เราชอบนะคะ หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยหน้าตาน้าทานไม่เอ้ยเมนูเบาๆนะคะวันนี้ไม่ทานข้าวมาทานด้วยก,กันกับเราสองแต่ยายคะ่ะ